ฝันไปคงทำได้ทุกอย่างโอ้ยแข็งมากๆเลยค่ะพี่ชายใหญ่ทำตัวยังไงล่ะคะโอ้ยหัวก็ฟูอ่ะสีแดงเขียวทำไมเขียวอ่ะมีปัญหาอะไรกันเท่ออกเท่ค่ะเท่มากเลยดูดีเลิศมากค่ะอยากมีหัวฟูๆมั่งคุณเป็นเลิศค่ะไปดูทางนู้นกันดีกว่าค่ะนี่ฉันต้องแต่งตัวอย่างนี้จริงๆเหรอก็ฉันว่านะเฮียน้องหนูเนี่ยนะต้องไปตีซีกับอีพี่เล็กน้อยเลยนี่แน่เลยอ่ะพูดอะไรก็เชื่อกันดูดินั่นน่ะดิโอ๊ยแล้วถ้าเกิดมันแกล้งฉันล่ะมันแกล้งเอาชุดมาให้ฉันใส่แบบว่าไม่เด่นเท่าน้องเมย์อ่ะทำยังไงดีล่ะฉันต้องเป็นพจมานที่โอ้ต้องเป็นพจมานที่เวอร์ชั่นอ่อนที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเลยนะเนี่ยเงียบๆสิแกเดี๋ยวฉันหาทางออกให้เดี๋ยวก่อนนะเอางี้สิคือว่าแกก็หาทางให้ฉันได้เล่นละครเรื่องนี้กับแกด้วยสิฉันจะได้ดูแลแกใกล้ชิดไงพ่อแกจะเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอเออเธอเล่นเป็นอะไรอ่ะนางเอกไงป้าเรื่องที่คุณสาวไปไหนเนี่ยทำไมอ่ะถามถึงทำไมคือมันไม่มีอะไรคือแบบว่ามันเครียดเข้าใจไหมมันเครียดเนี่ยเวลาซ่อมอยู่แล้วมีคนมายืนดูเนี่ยมันซ่อมไม่ได้เข้าใจไหมป้าฮะออกไปหน่อยได้ไหมเรื่องมากจริงพ่อคุณไกลอีกหน่อยได้ไหม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 ฮะไกลอีกหน่อยได้ไหมนี่ไกลกว่านี้ฉันต้องไปยืนที่ข้างถนนแล้วนะก็ใช่ไงไปยืนข้างถนนไปออกไปข้างนอกไปยืนข้างถนนเลยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้พี่สาวอยู่นี่เองเหรอครับหลอกใครคะพี่รวยจะไม่ยอมให้คุณสาวต้องอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเลยค่ะเอ้านายคะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่ไม่รู้ไอ้บ้านไหนเปิดประตูมาโดนน่ะโอ้ไอ้โง่คือว่าสาวกลัวว่าคุณจะเหงาค่ะเลยเอาวิทยุมาให้ฟังค่ะโอ้คุณสาวแหมคุณนี่ช่างเป็นคนใจดีจริงๆเลยนะครับแหมดีครับผมชอบครับคือผมชอบมากครับคือเวลาซ่อมไปแล้วมันก็จะเพลินไปด้วยใช่ไหมครับคุณสาวได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสาวไว้ตรงนี้นะคะครับครับซ่อมตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวคุณสาวคะคุณสามจะไปไหนเหรอครับเนี่ยคือช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคือผมชอบมากครับชอบให้คนมายืนดูเวลาผมซ่อมอะครับไหนบอกว่าไม่ชอบให้ใครยืนอยู่เวลาทำงานไงฮะเลิศพี่เมย์เอาชุดนี้ไปลองเลยเออนะแซ่บนู่นเลยไปลองแล้วเดี๋ยวจะดูฮัลโหลคุณจอนเหรอคะพอดีว่าเมย์กำลังลองชุดอยู่อะค่ะโป๊อยู่อะค่ะโป๊อยู่เหรอฮะโอ้ไม่เป็นไรครับคุณเมย์ครับผมจะปิดตาคุยโทรศัพท์ครับไอ้อย่าลืมตานะคะเพราะว่าชุดที่เมย์ฟิตติ้งวันนี้อะค่ะผู้กำกับบอกว่าให้โนบราด้วยอะค่ะคุณจอนโนบาเหรอฮะพวกกับบอกโนเราก็โอไปนะครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันกำลังจะถอดบราแล้วนะคะคุณจอนอย่าแอบดูเมย์นะคะไม่ครับผมไม่แอบดูครับผมไม่คิดอะไรด้วยครับด้วยเกียรติของลูกเสือซาฟารีเวิลด์เลยครับถ้าอย่างนั้นนะคะเมย์ขออ่ำถอดบราก่อนนะคะคือเมย์โทรไปถอดไปมันไม่ค่อยสะดวกอะค่ะคือบราเมย์หล่นนะคะเดี๋ยวเมย์ขอก้มลงเก็บหน่อยนะคะคือที่สตริงของเมย์อะค่ะมันเกี่ยวกับประตูอะค่ะเออ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 เ
ี่จอนพี่จอนเป็นไรพี่เป็นไรพี่ให้ผมตามรถพยาบาลป่ะพี่จอนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่พี่เล็กน้อยมีบทอะไรให้ผู้จัดการส่วนตัวหนูเล่นบ้างไหมคะให้อ้อมเนี่ยเล่นเถอะนะคะอ้อมเนี่ยเล่นละครเก่งมากเลยนะคะเล่นละครตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าแต่อ้อมอยากเล่นจริงหรือเปล่าจ๊ะอยากมากค่ะพี่โอ้ยตอนเนี้ยพี่กุ้มใจมากเลยอ่ะมันมีบทเหลืออยู่บทนึงอ่ะแต่ไม่มีคนยอมเล่นอุ้ยเล่นเลยอ้อมนี่แต่บทเด่นมากๆเลยนะอุ้ยเข้าเลยสิคะแน่ใจนะว่าอ้อมอยากเล่นให้พี่อ่ะแน่ที่สุดเลยค่ะบทมันยากนะโอ้ยากอ้อมก็ยอมค่ะเดี๋ยวพี่ลองเทสดูนิดนึงนะคะพร้อมนะคะ3 2อ่ะทำมือหงิกค่ะทำมือหงิกหงิกนะคะหงิกๆเอ้ยทำปากเบี้ยวสิคะเบี้ยวเยอะๆเอ้ยนี่นี่นี่ลองนั่งนี่สิคะลองนั่งลองนั่งนั่งด้วยเบี้ยวด้วยหงิกด้วยไหนดูซิเอ้าพระเจ้าชมพวกเรานี่เราได้คนรับบทชายน้อยแล้วจ้าพี่หามาตั้งนานโอ้พระเจ้าไปเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำไยจะเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาโอ้โหแม่โอ้โแหมถ้าทางคุณสาวนี่ชอบร้องเพลงมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะสาวชอบร้องเพลงนะคะสาวอยู่ที่ไหนก็ร้องเพลงนะคะกินข้าวก็ร้องดูทีวีก็ร้องไปไหนก็ร้องหมดเลยค่ะเหลืออยู่ที่เดียวเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เคยได้ร้องเลยที่ไหนครับก็ที่ห้องอัดไงคะเออคุณพอจะรู้จักใครบ้างไหมคะแบบประมาณว่าเฮียกูอาฮออะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหก่อนอื่นผมขอแนะนำก่อนนะครับห้องอัดคุณอย่าไปเลยนะครับเพราะมันเจ็บครับตลกไหมครับแล้วผมก็รู้จักนะครับรู้จักดีครับรู้จักกูฮับครับร้านแกขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่รังสิตนะครับเห็นทีนะคะสาวคงไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องกับเขาแน่ๆเลยอ่ะรู้ไหมคะสาวอ่ะลองประกวดมาแล้วประมาณ100กว่าเวทีเลยนะคะอย่างนี้ก็ประสบการณ์เพียบเลยสิครับประสบการณ์ตกรอบอ่ะสิคะตกแล้วตกอีกอ่ะน่าเบื่อจะตายเหมือนผมเลยครับผมก็ฝันว่าอยากเป็นดาราตลกแบบว่าตลกคาที่ตลกคาที่น่ะสิคาเฟ่จ้ะป้าตลกจะตายนะคะเมื่อกี้มุกแรงงานต่างด้าวที่คุณเล่นนะคะโอ้ยสาวขำมากๆเลยค่ะตลกค่ะแล้วครับโอ้ยเสียงคุณสาวเหมือนกันนะครับเสียงคุณสาวเพราะมากเลยครับนี่ถ้าผมเป็นกรรมการนะครับผมให้คุณสาวเป็นที่หนึ่งเลยครับอย่าไปเชื่อคุณสาวมันไม่จริงใจมันตอแหลค่ะนี่ป้ามองว่าคุณสาวก็ร้องเพลงไม่พอเหรอจริงเหรอคะที่บอกว่าเสียงสาวเพราะอะค่ะอุ้ยจริงครับเสียงคุณสาวเนี่ยน่ารักเหมือนหน้าคุณสาวเลยครับผมฟังครั้งแรกผมยังหลงเลยนะครับไม่จริงเหรอคะเสียงสาวน่าเกลียดจะตายอะอุ้ยจริงครับพอแล้วเราเถียงกันซ่อมได้แล้วซ่อมได้แล้วนี่ป้าไอ้ซ่อมมันซ่อมได้อยู่แล้วแต่มันต้องหาสาเหตุก่อนจะซ่อมผิดซ่อมถูกแล้วมันบานปลายจะว่าไงล่ะป้าพี่หลวยคะรบกวนพี่หลวยนานไปแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวพี่หลวยกลับไปทำงานต่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวสาวดูอยู่เองได้ค่ะค่ะที่นี่ไม่อันตรายหรอค่ะไปทำงานได้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ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 ก็ได้นะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตะโกนเรียกพี่หลวยดังๆเลยนะพี่หลวยจะอยู่ที่หน้าห้องนี้นะคะค่ะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะช่วยด้วยอะไรไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ซ้อมเฉยๆค่ะซ้อมเสียงซ้อมอ่ะซ้อมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซ
2ก็เต้นเด็กดังๆนะคะโอ้ยไปซิได้ก็ดีนะครับคือแบบว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าครับคุณสาวครับเชิญเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้เลยครับอะไรคะเชิญทางไหนคะขอโทษขอโทษนะค่ะค่ะเสร็จยืนข้างบนนี่ครับสมมุติว่านี่เป็นเวทีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประนีตก็เป็นไมค์ครับถือไมค์เลยครับถือไมค์แล้วร้องเพลงประกวดบนเวทีเลยครับคุณสาวครับเชิญเลยครับวิจะดีเหรอคะครับเชิญเลยครับดีอะคะครับยังจำไม่ค่อยลืมเลยเดี๋ยวครับเลยครับเปิดไมค์ก่อนครับเอาเชิญเลยครับห้าสี่สามสองยังจำไม่ค่อยลืมเลยคอยเตือนตัวเองเอาไว้เขาเสียงไหนพี่ทางเด้อไปเล่นเป็นชายน้อยอ่ะเนี่ยปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเนี่ยเมื่อยตายแล้วมีใครว่างมานวดปากนวดหน้าหน่อยมั้ยฮะนี่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะก็แกเสนอหน้าเองเอ๊ะแต่ฉันว่านะแกก็เหมาะกับบทนี้เหมือนกันนะนี่เสียดายไม่ได้สาวไปดูด้วยนะต้องขำกริ้งแน่ๆไปต่อเออนี่น้องสาวอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเรียบร้อยดีครับหัวหน้าแฮปปี้ดีครับใช้แฮปปี้ก็แฮปปี้แบบนี้นะครับคุณสาวครับผมมีความจริงจะบอกครับความจริงก็คือไฟไม่ได้เสียครับเพียงแต่ว่าเบรกเกอร์มันถูกตัดเพียงแต่เราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นใหม่ไฟก็ติดครับแบบนี้ครับเฮ้ยเก่งมากขอบคุณมากครับค่ะเรียบร้อยสักทีคุณสาวครับความจริงผมไม่ได้ซ่อมอะไรเลยครับแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกตั้งแต่แรกอะคะก็ผมอยากคุยกับคุณสาวนะครับคุณสาวครับไฟมันไม่ได้เสียหรอกครับแต่เป็นกำลังใจของคุณสาวต่างหากที่มันขาดหายไปครับคุณสาวต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับเหรอคะครับคุณสาวเป็นคนมีพรสวรรค์ขาดแต่กำลังใจกับคนสนับสนุนเท่านั้นผมขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยซ่อมกำลังใจให้สาวค่ะไม่เป็นไรครับสาวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนี่โอ้ยโล่งอกเนาะอุ่นแล้วเอ้ยแล้วไฟติดได้ไงอ่ะก็ช่างเขามาซ่อมให้ไงช่างมาซ่อมแล้วช่างอ่ะเออไหนอ่ะไหนไม่เห็นมีเลยนั่นไงเยินขาวฟังไปคงทำได้ทุกอย่าง